สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มอเตอร์เชลในตอนที่7นะครับเราได้ตอมศักดิ์สิทธิ์มาแล้วครับก็น่าจะต้องวิ่งหนีอีกครับมันน่าจะมีแบบหมอกของคราวที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแบบที่พวกตัวกระโดดพวกนั้นอะที่มันโจมตีไวๆครับเดี๋ยวเรามาหาเจ๊หน่อยครับเจ๊ตัวบิ๊กเบิ้มเลยครับโอ้ยักษ์ใหญ่มากเจ๊ใช่เจ้าทำได้นะตอมศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นของเจ้าแล้วบางทีเนี่ยอาจจะเป็นของเจ้ามาโดยตลอดเลยนะถ้าเจ้าเนี่ยสามารถสกัดความจริงของเนคทาได้แล้วก็เจ้าต้องระวังด้วยนะแล้วก็ช้าๆด้วยข้าจำได้ว่ามีคนเนี่ยดื่มมันเข้าไปนะเขากินของที่ไม่ใช่ของตัวเองอย่างแบบตะกะตะกามนะเขาเนี่ยเป็นคนละคนไปเลยเขาเสียความเป็นตัวเองไปเลยนี่เป็นรางวัลนะสำหรับการกระทำของเขาน่ะไม่มีอะไรครับโอเคเรามาเอาชีวิตรอดจากหมอกพวกนี้กันครับโอเครีบวิ่งไปนะครับกลับไปที่ Forgrim Tower ครับไปหานักโทษปากนกเฮ้ยเหมือนจะมีเครื่องโอนย้ายนะครับไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะแต่ว่ามีผีตรงนี้ครับเดี๋ยวมันมีทางไปไหมล่ะโอ้โหมีทุกตรงเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยวิ่งไปที่เครื่องอ่อนย้ายเฮ้ยโอเคได้มาตรงไหนก็ไม่รู้ครับนึกว่าจะโอนย้ายมาข้างล่างเลยไม่ใช่นะเฮ้ยเห็นเจ๊ด้วยดูเจ๊ยืนดิโอ้โหไม่เริ่มเลยเจ๊เดี๋ยวพอกลับไปที่ Forgrim Tower ก็ตัวเท่าเดิมมีตัวใหญ่มีผู้หญิงพวกนี้ไปครับอย่างเร็วปึ๊บอุ๊ยโอเคมาตรงไหนก็ไม่รู้นะก็อย่างน้อยก็ดีนะครับแบบว่าไม่ต้องวิ่งลงมาทั้งหมดนะครับมันยังวาร์ปได้นะเพราะว่ามีเครื่องนี้มันต้องไปทางนี้นะครับมันเห็นแล้วตรงนี้จะยิงเราจะยิงทำไมคนนี้ไม่เห็นครับแต่ข้างหลังเราเห็นเราไปแล้วไม่มีผีไม่มีมีผีมันฟันไม่โดนไปต่อ ตรงนี้เครื่องอ่อนย้ายโอเคเหมือนว่ามันจะไม่เหมือนเดิมไหมพวกเส้นทางที่เรามาเนี่ยมันดูต่างจากเดิมไหมอาจจะคล้ายๆเดิมหรือว่ามันเปลี่ยนไปบ้างนะครับไปเลยครับอย่างเร็วดีครับตรงนี้ยังไม่มีเครื่องอ่อนย้ายเลยข้างบนนี้ไม่ใช่ยืนเรียงกันเป็นบอยแบนด์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปโอ้โหอยู่กันเยอะมากเครื่องอ่อนย้ายอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยยังไม่เห็นเลยครับใจเย็นครับโอ้โหมีแต่ตัวยิงหน้าไม้ไปทางไหนไปทางไหนโอ้โหตรงนี้เดี๋ยวล่วงมันมี2ทางให้ไปนะประมาณตรงนี้ก่อนไม่รู้ว่าจะเจอไหมเครื่องโอนย้ายเนี่ยแบบนี้เข้าไม่ได้ใจเย็นเดี๋ยวพี่คนนี้สวัสดีครับเดี๋ยวตรงนี้กิ้งมากไม่ได้เดี๋ยวล่วงนู่นเหมือนจะเจอเครื่องโอนย้ายใช่อยู่ตรงนู้นตรงนี้โอ้โหมันเป็นรูมันเป็นรูมันล่วงได้ไหมเนี่ยไปเอาโอเคตรงนี้น่าจะไม่มีศัตรูนะไม่ตามเรามาเลยเหรอมาครับมาตัวหนึ่งรีบขึ้นไปบนเครื่องโอนย้ายครับนี่ตรงนี้น่าจะล่วงได้เนี่ยไหนวะเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้มันก็มีไอ้แท่นนี้ให้ลงไปคือไงอ่ะเดี๋ยวลงไปก่อนถ้าไม่ใช่ค่อยขึ้นมาเครื่องโอนย้ายอยู่ตรงนี้ครับโอเคอ๋อไม่น่าจะใช่นะครับมาตรงนี้แล้วอ่ะคงไม่ต้องกลับขึ้นไปหรอกครับ
ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเจอรูปปั้นอะไรใครยืนอยู่อ่ะแล้วเราก็ไปอีกทางหนึ่งของรูปปั้นจะเป็นทางออกเป็นทางให้เราเข้ามาครับแต่ตรงนี้ผีเพียบเลยลบ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 โอเครูปปั้นนี่อยู่ฝั่งไหนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนี่ไงนี่คือรูปปั้นนี้เราต้องไปทางนี้ทางที่เราเข้ามาเนี่ยโอเคลบครับไปใกล้ถึงทางออกแล้วอย่างไวไม่เป็นไรนี่เราออกมาได้แล้วแต่ว่าเราจะกลับทางเดิมยังไงวะเนี่ยเรามาด้วยเครื่องโอนย้ายนะครับน่าจะมีเครื่องโอนย้ายนะถ้าตรงที่เรามาเนี่ยมันอยู่ทางขวานี่ครับก็เหมือนจะไม่มีแล้วนะไปต่อเรื่อยๆหรอผีโอเคมันมีทางให้ไปต่อครับเครื่องโอนย้ายนี่น่าจะไปอยู่ตรงอื่นแล้วอันนี้เป็นแท่นไฟนี้จะไปได้นี่เห็นเครื่องโอนย้ายแล้วครับข้างหน้านี้โอเคขึ้นสวยงามเราน่าจะกลับมาแล้วใช่ไหมนี่น่าจะใช่ครับมี2คนนี้ยืนเฝ้าเดี๋ยววิ่งเข้าไปเลยหลบหน่อยโอเคนี่ใช่แล้วแต่ว่าศัตรูเพียบเลยครับตอนแรกในนี้ไม่มีศัตรูโอ้โหยังไงเดี๋ยวหาเจ๊ก่อนไหมเจ๊ยังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาหาเจ๊ก่อนเราจะได้มาเกิดตรงนี้ครับโอเคไม่ไปต่อเจ๊อย่าพูดมากเดี๋ยวไปโอเคออกจากวิหารนี้เราต้องไปเจอกับพวกไอ้พวกนั้นอีกนะนี่ไงครับชัดเจนหมอกเต็มเลยเจอไอ้พวกคันนี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะรีบไปนะครับกลับไปที่ Forgive Tower แบบเร็วๆเลยจะไม่สู้นะครับดูนู่นเขาข้างบนนู้นรอเราอยู่แล้วข้างล่างนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าตรงนี้เราจะได้ของดีๆนะที่รูปปั้นปลาแบบเนี้ยน่าจะเป็นไอเทมเปลี่ยนอาวุธเหรอครับโอเคเดี๋ยวทำใจเตรียมวิ่งครับได้เห็ดมาเผื่อโดนหนักครับไปแล้วมันหันหลังเดี๋ยวมันก็เห็นเนี่ยดูกันเพียบไปอย่างงี้ครับเราจะกิ้งไปอย่างงี้ครับปลอดภัยก็วิ่งครับวิ่งนี่แล้วอาจจะถูกโจมตีได้แต่กิ้งนี่แบบเรายังมีโอกาสหลบได้มากกว่าครับโอเคเดี๋ยวมันออกทางไหนวะน่าจะเลี้ยวซ้ายนะครับจำไม่ผิดแต่มีหน้าเราแบบมาแล้วก็หายเราโดดหมดอ่ะโอเคตรงนี้มีของดีเอาของดีหน่อยไปแล้วเอาแค่นี้พอโอ้โหจริงๆมันมีตรงนั้นนะให้ฟันลากไม้แล้วก็เอาไอเทมได้อีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่ทันการเดี๋ยวจะโดนลุมซะก่อนสวัสดีครับเฮ้ยตรงนี้มีเอาตรงนี้ไปจ้าจะถึงแล้วอยู่ใกล้หน่อยโอเคสวัสดีจ้าเยอะแยะเลยเยอะใกล้ทาวเวอร์นี่เยอะจังเลยโอเค
เดี๋ยวไม่ต้องหาเจ๊หรอกขึ้นไปเลยหาเจ๊เดี๋ยวคราวที่แล้วโดนลุมโอเคมันน่าจะขึ้นหมาไม่ได้นะผมคิดว่าคราวที่แล้วมันก็แบบขึ้นมาไม่ได้ครับมันขึ้นได้แต่เดี๋ยวมันก็ลงเองอ่ะเนี่ยไม่มีละโอเคผมเอาต่อมศักดิ์สิทธิ์มาให้อีกอันนึงแล้วโล่งใจไปทีถ้ากลัวว่าเจ้าเนี่ยจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะหรือแย่กว่านั้นเนี่ยเจ้าเนี่ยอาจจะถูกชักนำให้หลงผิดไปเลยตอนนี้เนี่ยเอามันมาตรงนี้สิใช่เข้ามาใกล้ๆกลิ่นมันช่างหอมมากเลยมันใกล้จะพอแล้วสำหรับการฟื้นความจำน่ะความจริงของเนกทาจากต่อมอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแต่มันก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวนะมีกี่คนกันเนี่ยที่ต้องสูญเสียความเป็นตัวเองอ่ะจากการที่กินในสิ่งนี้เข้าไปเนี่ยข้าก็บ่นไปเรื่อยเลยอย่าสนใจคนแก่เลยนะเจ้าเนี่ยต้องไปที่วิหารสุดท้ายแล้วนะเร็วเข้าแล้วรีบกลับมาหาข้าโอเคครับเราน่าจะต้องไปยังวิหารสุดท้ายแล้วอ๋อนี่เราได้สกิลใหม่มาอีกแล้วไอ้ตรงแพรี่เหมือนเดิมครับเหมือนว่าเราจะโจมตีกลับจากการแพรี่ได้เลยนะครับในทันทีเลยนะเดี๋ยวเราไปลองใช้ดูเดี๋ยวก็รู้ครับโอเคอันนี้ทุกอย่างกลับเป็นปกติแล้วหมอกหายไปแล้วครับสวัสดีครับมีอะไรคุยกับผมไหมเนี่ย glimpsesGlimps. If you can part with them, then the fog will come and go. เราพูดเหมือนเดิมนี่หว่าเหมือนไม่มีอะไรคุยกับเราโอเคอัปเกรดอะไรไม่ได้เลยมีอยู่คนหนึ่งนะผมลืมเขาไปเลยนะคนที่ขายของอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปหาเขาหน่อยดีกว่าอ้วนนะครับเผื่อเขาจะมีอะไรให้เราซื้อบ้างนะเนี่ยครับก็เจ้าแมวเดี๋ยวเล่นแมวก่อนเราจะซื้ออะไรจากเขาดีแหละเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะตอนนั้นมันของไม่อันจะมีของเยอะขึ้นนะจะรับกลับมาเพื่อนยากมันก็มีของนะแต่ว่าผมไม่รู้ผมไม่เคยจะไม่ใช้ไอเทมเลยจริงถ้าจะไม่ใช้อะไรเลยตรงนี้นี่ของตรงนี้น่าจะมีประโยชน์ครับนี่น่าจะเป็นของสำหรับอัปเกรดนะครับอันนี้อัปเกรดอาวุธอัปเกรดดาบดาเมจของเราอ่ะดาเมจดาบอะไรเงี้ยอันนี้คุ้นๆเหมือนจะต้องใช้มันใช้8,000ทานะครับเดี๋ยวผมมาดูก่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่มันน่าจะใช้กับอันนี้ครับบาลิสต้าซูก้ามันคืออะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามันต้องใช้ถึง 8,000 ทานะครับส่วนอันเนี้ยเราเมื่อกี้เราใช้ 2,500 ก็ได้แล้วก็ซื้ออันนี้มาอัปเกรดอาวุธเราแต่อันนี้ต้องใช้แบบพวกไอเทมพิเศษครับมันซื้อไม่ได้ครับอันนี้ก็ซื้อไม่ได้เนี่ยมี2อันนี้ครับเดี๋ยวเรามีอยู่240ทาครับเอ้ยแต่ทาเรามีเยอะเลยนะเราใช้แม่งให้หมดเลยมั้ยโอเคใช้ให้หมดเลยอุ้ยได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยโอเคยอดจัดไปโอ้โหแต่มันยังไม่ถึง 8,000 ทาเลยเราซื้ออันนี้ได้แล้วแต่ว่าเหลืออันนี้ผมต้องไปฟาร์มนะต้องไปฆ่าศัตรูนะครับโอเคแล้วน่าจะได้ฆ่าศัตรูแล้วเดี๋ยวไปลองของไอ้แพรี่อันใหม่ด้วยครับแต่เราฟาร์มให้ถึง 8,000 ทานะครับเราจะได้มาซื้อของกันโอเค
ไปครับเราต้องการ900ทาครับเรามีอยู่ 7,100 นะครับเพื่อให้ครบ 8,000 ทาครับโอเคเดี๋ยวมาลองกับพี่ตรงนี้แหละเราจะมาลองไอ้นี่ด้วยครับการแพรี่ใหม่ของเราอันนี้มันเห็ดพิษนี่หว่าเก็บมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยพี่ตรงนี้บอกอะไรอะไรก็กูเนี่ยมาลองอยู่กับกูเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเล่นงานสักตัวนึงยังไงเราก็ต้องมาฟาร์มอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นเห็นอย่างนี้ก็ตีแรงเหมือนกันนะมาตัวนี้แหละเดี๋ยวเรามาลองแพรี่ดูครับเฮ้ยไงแล้วตีอ๋อโอเคศัตรูเนี่ยจะลอยอยู่บนอากาศนะครับให้เราโจมตีการแพรี่ใหม่ของเรายังไงเราก็ต้องฟาร์มอยู่แล้วโอเคจัดไปตัวแบบนี้นี่จะได้ทั้งหมด22ทานะครับโอเคตัวละ22ทาไปเรื่อยๆครับขาดอีก800ทาครับตอนนี้เปิดก่อนเปิดก่อนเดี๋ยวพี่แกก็เกิดใหม่อยู่ดีอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยไม่มีไอเทมให้เก็บแล้วนะโอเคเฮ้ยกับดักแหมเราจะไปฟาร์มเรื่อยๆครับตรงนี้เนี่ยเรายังไม่เคยขึ้นไปนะครับนี่พี่ตัวใหญ่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาดูตัวนี้จะได้กี่ทาครับตัวใหญ่เฮ้ยลบลบลบโอ้โหสแตมินาหมดเดี๋ยวโจมตีไม่ค่อยดีอุ้ยโอ้โหจังวงจังหวะผิดไปหมดใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยครึ่งหลอดแล้วประมาทแค่สกิดก็ตายแล้วอะแต่เรายุบไปครึ่งหลอดเดี๋ยวโอเคเรามีเห็ดลืมดูเลยว่าเมื่อกี้ได้กี่ทาว่ามีหน้าไม้เอ้ยมาไงเนี่ยเดี๋ยวแอบอยู่แอบอยู่โอเคข้างบนนี้ไม่แน่ใจว่ามีตัวใหญ่ใหญ่อีกไหมมันจะมีครับลำขาในหน้าไม้นี่มากเลยอันนี้โจมตีไม่กี่ทีก็ตายแล้วหน้าไม้เฮ้ยเฮ้ยไอ้หน้าไม้ไอ้ซะเย็นมีตัวใหญ่ครับแล้วก็มีตัวเล็กด้วยใจเย็นใจเย็นประมาทพี่แกไม่ได้เลยโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวผมกะจังหวะพี่กะจังหวะพี่แกไม่ได้จริงโอเคตาย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 โอเคสวยได้52ทาโอเคครับได้เยอะหน่อยตัวใหญ่มามันไปเล็งตัวหลังนู่นได้หนูมาครับได้หนูอีกแล้วครับหนูนี่มันเพิ่มเลือดใช่ไหมใช่ครับโอเคเพิ่มเลือดหน่อยตรงนี้มันจะมีไอเทมครับ
เราจะได้ทามาแจ๋วเลยนี่ใช้เลยเคลียร์ได้มาอีก150ตอนนี้เราขาดอีกประมาณ400ทาครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันไปเรื่อยๆครับข้างบนนี้นี่ไม่เคยไปนะไปโหอยู่กันเยอะนะเนี่ยเยอะเนี่ยเปิดก่อนเปิดก่อนเก็บสักตัวนึงโอเคมีหน้าไม้ต้อง2ตัวเนี่ยเกมมาอื้อตัวนี้มันไปเล็งตัวนู้นโอเคหน้าไม้โอ้ยแต่มีหน้าหมดแต่มันเปลี่ยนเป็นอาวุธธรรมดาแล้วไอ้ตัวนี้ยังครับตายตรงนี้มันก็ไปไหนต่อไม่ได้แล้วครับเฮ้ยมันเพิ่งตายเหรอโอเคคอยได้ทาได้หนูได้อะไรได้ทาโอเคใช้ครับได้ไม่100เหลืออีก100เดียวครับอุ๊ยโถยเดินมาโดนกับดักแหมตรงนี้เนี่ยเราไปแล้วนะทางซ้ายเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นทางไปวิหารใหม่นะผมคิดว่าโอเคตัวนี้ได้อีก50ทาใช่ไหมตัวใหญ่โอเคมาเดี๋ยวกะจังหวะพี่แกไม่ถูกตายโอเคเริ่มได้เหลืออีก30ทาแค่นั้นเองมีอ๋อตรงนี้มีตวงได้อาหารมาอีกตัวหนึ่งก็น่าจะพอครับไอตัวหน้าไม้นี่แหละเดี๋ยวเล็งไอตัวนี้สิเดี๋ยวไปเล็งพี่ตัวใหญ่นู่นอุ้ยมีหน้าไม้ข้างหลังโถเอาสักตัวดูมันเล็งผมจะเอานี่ตัวนี้วิ่งมาแล้วเล็งตัวนี้สิโอเคน่าจะพอแล้วครับตัวนี้เรียบร้อยครับครบ 8,000 แล้วกลับแล้วกลับไปซื้อของกันครับไปตรงนี้นี่ดูเงียบเหงาไปเลยเราเก็บหมดแล้วโอเคอย่าพินเราเล่นพินได้นะครับเนี่ยเอ้าโอเคเอาพินมาเล่นแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเพาะนะไม่ค่อยเป็นเพลงเลยตึง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 อย่าช่างมันครับไปดีครับต้องขึ้นไปซื้อของนะครับขึ้นไปหาลุงตัวอ้วนครับอันนี้โอเคซื้อเรียบร้อยเราไปลองไปอัปเกรดดูเดี๋ยวโอ้โหเสียเลือดนิดนึงด้วยนะเดินไม่ดีครับ
มานี่อันนี้อัปเกรดได้โอเคนี่เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเราแบกอะไรเนี่ยบาลิสต้าซูก้าครับโอเคเป็นเหมือนอาวุธทำลายที่หอคอยนี่เหรอมันเป็นกล่องหนักนะครับเหมือนว่ามันจะยิงอะไรออกไปได้นะกดตรงนี้ผู้ใช้แล้วก็ RB ผู้ยิงโอเคกดอันนี้ใช้แล้วกด RB ยิงนี่เฮ้ยโอเคเดี๋ยวลองไปใช้ดูเดี๋ยวโอเคกันไปตรงนี้ไม่มีศัตรูแล้วครับเราเก็บหมดแล้วได้เห็ดมามีเห็ดอยู่3อันนี่บนนี้ยังมีศัตรูอยู่ครับลองไปใช้กับพี่แกดูโอ้ย เดินไม่เคยระวังเลยกับดักเนี่ยโดนตลอดเดี๋ยวกดอันนี้เพื่อใช้แล้วก็เล็งโอเคเดี๋ยวยิงโอ้โหยังแรงทีเดียวตายโอ้โหแต่รีโหลดโคตรนานอ่ะโอ้โหยังไงตัวนี้แต่ว่ามันก็มีกระสุนนะครับเล็งยิงโอ้โหทีเดียวตายเลยยอดเดี๋ยวครับโอเคดูนะว่ากระสุนเนี่ยเราน่าจะซื้อได้ใช่ไหมโอเคได้ทามาอีกครับเราจะเพิ่งใช้ก็ได้เหรอยังไม่ได้ใช้อะไรกริมหูกริมเราเพียบเลยใช้เข้าไปมันใช้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่ากริมเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์สิไม่งั้นเราจะเก็บมาเพื่ออะไรล่ะระวังกับดักเดี๋ยวกลับไปหาคนนั้นนะคนนั้นน่ะพูดถึงกริมนะครับคนที่เราไม่รู้จักอ่ะที่ยืนถือตะเกียงอยู่ครับอันนี้เจ๊ใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยคนเนี้ยเขาเคยพูดถึงกริมนะครับเจ้าอีกแล้วเหรอเจ้าคนแปลกหน้าข้าคิดว่าเจ้าเนี่ยถูกแดกไปแล้วนะเนี่ยจากไอ้พวกตัวพวกนั้นน่ะถ้าเจ้าสนุกกับการล่าในหมอกแล้วก็ข้าเนี่ยสามารถเรียกมันกลับมาได้อีกนะเพียงแค่เอากลิมมาให้ข้าไงกลิมอะไรก็ได้ข้าเอาหมดเลยเจ้าอาจจะมีความสุขกับเหมือนกับชีวิตใหม่เลยนะเจ้าจัดการพวกมันได้ไหมล่ะลืมไปนั่นมันเป็นปัญหาของเจ้านะบางครั้งเนี่ยข้าก็ลืมความทรงจำของตัวเองแต่ไม่สำคัญหรอกพวกมันเป็นของข้าแล้วตอนนี้เจ้าจะว่าไงล่ะโอเคเราต้องให้กลิมเขาจัดไปเจ้าจะได้เผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายอีกครั้งพวกมันเนี่ยพยายามพิสูจน์ตัวเองกับชีวิตอันแสนสั้นแล้วก็ชีวิตอันน่าสมเพชนะถึงแม้ว่าพวกมันเนี่ยจะต้องทิ้งชีวิตนี้ไปก็ตามอ๋อแล้วแกก็เอาหมอกนี้กลับมาโอเคแล้วก็ให้เราไปล่าเหรอใครจะไปล่าวะโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีสำหรับผมเลยผมไม่เอาได้ไหมไม่เอาอ่ะเจ้าเหนื่อยกับการล่าแล้วอย่างนั้นเหรอข้ายินดีจะเอาหมอกกลับไปนะแค่นำกลิมกลับมาให้ข้าน่ะนี่อาจจะเป็นรสชาติแห่งการไร้ประโยชน์ก็ได้นะบางทีอ่ะในความคิดที่สองเนี่ยตกใจมากแล้วเจ้าจะว่าไงล่ะฮะโอเคเราให้กริมเขาข้าจะเอาหมอกกลับไปโอเคมันเป็นเช่นนี้พี่แกเนี่ยสามารถเรียกหมอกมาได้ครับ
แต่ว่าเราไม่เอาหมอกหรอกอย่างนี้แหละดีแล้ว อันนั้นไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเราเลยผมว่านะพี่แกน่าจะเป็นผู้คุมนะครับเหมือนผู้คุมนักโทษอะไรเงี้ยเนี่ยเขาน่าจะเป็นผู้คุมคนนี้หรือเปล่าคนที่ถูกขังอยู่เนี่ยเออใช่ไหมว่าไงผมมั่วนะครับก็เดาไปมั่วแต่พี่แกเนี่ยเออเวลาผมเอาไอ้ต่อมมาเนี่ยพี่ไม่ต้องเอาหมอกมาได้ไหมไม่ดีเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่วิหารแห่งใหม่นะครับเป็นวิหารแห่งสุดท้ายแล้วครับโอเควิหารแห่งใหม่ก็น่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับตรงที่เราเลยไปนิดนึงโอเคตรงนี้ไม่มีศัตรูแล้วครับเดินสะดวกมากอ่ะเราฆ่าเกลี้ยงไปเลยเพื่ออาวุธใหม่ครับเพื่อปืนบาซูก้าไม่ใช่ดิอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วบาเลต้าซูก้าหรืออะไรวะนี่น่าจะใช่ครับมีอันนี้นะจำไว้ขากลับเราจะได้เอาของดีๆครับนี่ไงเนี่ยฟังมาเล่นพินครับมาเล่นพ่อกับเราเยอะเลยเห็นไหมเราเล่นไม่ค่อยเป็นเพลงเลยโอเคผมว่าไม่ต้องจัดการหรอกเราไม่ได้อยากได้ทาเราวิ่งไปเลยนะโอเควิ่งไปนี่ครับนี่เหมือนอะไรไม่รู้ไฟไหม้ต้นไม้เดี๋ยวเราวิ่งไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเยอะมากด้วยเยอะมากด้วยเฮ้ยบันไดขึ้นไปโอ้มีอีกเฮ้ยใจเย็นพี่เฮ้ยล่วงโอ้โหเสียเลือดเยอะเลยโอ้โหแล้วอยู่กันเต็มเลยอยู่กันเพียบเลยเดี๋ยวใจเย็นนะพี่ใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวโอ้โหกูจะตายตรงนี้เหรอไม่ได้ไม่เราจะไม่ตายตรงนี้เดี๋ยวโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวออกมาใช้เห็ดก่อนเฮ้ยตรงนี้ก็มีใจเย็นใช้เห็ดใช้สักอันหนึ่งก็ยังดีไปโอ้โหอุดทางเข้าเลยน่าจะได้แล้วได้แล้วโอเคเดี๋ยวมันมีของเนี่ยไม่เก็บแล้ววะเดี๋ยวค่อยเก็บขากลับก็ได้มั้งไม่รู้มันจะมีให้เปล่ายังมีหน้าไม้เหรออือตายไหมตายโอเคไปนี่ครับวิหารใหม่ใช่ไหมใช่เฮ้ยเกือบมาไม่ถึงโอเคเจอเจ๊แล้วครับเดี๋ยวมาคุยกับเจ๊หน่อย You've kept me waiting เจ้าทำให้ข้ารอนานเลยนะเจ้าเด็กกำพร้า Do not worry เจ้าไม่ต้องห่วงหรอกข้าแค่พูดแย่เล่นน่ะ This path ahead เส้นทางข้างหน้าเนี่ยมีอนุสาวรีย์แห่งความทรมานนะคิดว่ามันน่าจะช่วยให้เจ้าอารมณ์ดีขึ้นได้บ้างนะข้าเนี่ยก็ไม่ใช่คนมีอารมณ์ขันอันแรกหนาหรอกI once knew a man ข้ารู้จักคนคนหนึ่งนะที่เข้าไปยุ่งกับพิธีศักดิ์สิทธิ์อ่ะเขาเนี่ยขำทั้งวันเลย บ้าไง Now I'm rambling like an old ตอนนี้เนี่ยเขาก็เร่ร่อนไปแล้วเป็นแบบคนแก่เร่ร่อนเจ้าจะแลกเปลี่ยนอะไรไหมล่ะไม่ครับI have no desire to initiate the unwilling นี่อาวุธใหม่ของเราครับน่าจะเป็นอาวุธตีหนักนะลองไปดูครับโอเคต้องไปเจอกับพี่ฮาร์เดนครับแต่ว่าเลือดแล้วเหลือนิดเดียวเองนะจะสู้แกได้ไหมเนี่ย
โอเคเลือดเรามาเต็มครับจัดไปนี่พี่แกถืออาวุธใหม่เราอยู่อาวุธผมเอามาให้ผมเถอะเดี๋ยวแต่ว่ามันอุ้ยโอ้โหเฮ้ยใจเย็นโอ้โหสองดอกติดใจเย็นสิพี่ลบสวยเดี๋ยวตั้งหลักก่อนลบอุ้ยโอ้เราครึ่งหลอดแล้วน่าจะเป็นอาวุธตีหนักใช่ไหมอุ้ยนี่ไงหนักจริงด้วยหนักกับเราเนี่ยเรามีเห็ดโอเคหลบใช้ฮาร์เดนอีกอื้อโอเคได้อยู่กินเห็ดหน่อยเสร็จไปอื้อโอ้โหใจเย็นพี่ไม่ทำอะไรอ่ะทำอะไรไม่รู้ไม่โดนตีแล้วถอยโอเคมันอาจจะตีช้าแต่ว่ามันตีหนักนะครับได้โอเคเดี๋ยวกินเห็ดขอกินเห็ดหน่อยอย่าเพิ่งตีผมนะมาแล้วเราเข้าไปตีพี่แกได้สวยโอเคสวยหลบเข้าไปตีใส่ฮาเดนนะครับแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งแล้วก็หลบออกมาสูตรนี้เฮ้ยมันรู้ทันมันได้ยินผมพูดหลบออกมาโอเคเข้าไปตีอุ้ยใส่ฮาเดนไม่ทันอุ้ยโอ้โหเฮ้ยลบหืมแต่มีหน้าลบหมดเหรอเมื่อกี้เนี่ยลบไม่ได้อ่ะลบโอเคตีได้สวยชุบลบโอเคตีสวยแล้วก็ตีพี่แกลบสวยมาดูว่าใครจะตายก่อนตรงนี้น้ำมันลึกนะเนี่ยอุ้ยโหเอ้ยไม่โดนผิดสูตรไปหน่อยมาตีสวยวันนี้สวยลบได้ใส่ฮาเดนเหมือนกันอีกเดี๋ยวรอฮาเดนแล้วก่อนเดี๋ยวลบเอามาเดี๋ยวเราเข้าไปตีพี่แกตีลบโอเคได้น่าจะอีกชุดหรือสองชุดนะครับน่าจะตายเฮ้ยไม่ได้โอเคอีกประมาณทีสองทีเดี๋ยวใจเย็นพี่เฮ้ยฮาเดนแล้วหมดมาเรียบร้อยโอเคได้อาวุธใหม่แล้วครับแต่ว่าต้องมาดูนะว่ามันจะเหมาะกับผมหรือเปล่าว่าผมไม่ค่อยชอบอาวุธที่มันตีช้านะครับไออันที่แล้วก็เป็นดาบใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ตีช้าต้องมาลองดูอันนี้ครับโอเคมาดูวุฒิใหม่กันครับนี่เท่อยู่นะเฮ้ยแต่มันตีช้าเนี่ยดิโอ้โหตีอย่างช้าเลยผมว่าอาวุธเก่าเนี่ยมันจะเข้ามือกว่านะเดี๋ยวต้องลองใช้ดูก่อนครับว่ามันจะเวิร์กไหมโอเคเดี๋ยวต้องไปลุยกับวิหารอันนี้ใช่ไหมวิหารสุดท้ายแล้วสำหรับ Mortal Shell ในตอนที่8นะครับก็ต้องขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวไว้เรามาลุยวิหารนั้นสุดท้ายกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเจอบอสอะไรนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดผมผิดพลาดประการใดไปเนี่ยต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้คงต้องบอกลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนครับสวัสดีครับ